ตำ20แซ่บนัวมีอยู่จริงนะคะบอกได้เลยว่าคลิปนี้แซ่บแน่สุดมากมาเจอกันนะคะที่ช่องเอมี่กิตยานะคะซึ่งวันนี้ทุกคนเรามานอกสถานที่อีกแล้วบอกเลยว่าวันนี้หิวมากและตื่นเต้นมากเพราะว่าเรานะคะจะพาทุกคนมากินส้มตำ20ค่ะทุกคนซึ่งร้านนี้ดังมากๆนะคะตั้งอยู่ที่แจ้งวัฒนะ14นะบอกเลยว่าเนี่ยร้านเขานะคะจะมีถึง2โซนนะก็จะมีโซนฝั่งที่แอมยืนอยู่นะคะแล้วก็อีกโซนนึงเนี่ยจะเป็นแบบโต๊ะนั่งสบายๆแล้วเขาเนี่ยเปิดนะคะนั่งได้ถึงเที่ยงคืนทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าร้านเนี่ยจะเป็นยังไงบอกได้เลยว่าร้านนี้เคยมากินแล้วแซ่บนัวปลาคือแบบสุดไปค่ะมาตามมาเลยค่ะตามมาร้านนะคะเขาก็จะนั่งได้นะคะมีทั้ง delivery นะคะแล้วก็มีแกร็บมีอะไรทุกอย่างอ่ะทุกคนซึ่งบอกก่อนนะคะว่าทางร้านเนี่ยไม่ได้จ้างมาพูดนะคะว่าแบบเอ้ยต้องมาอวยอะไรนะไม่นะแต่ว่าร้านนี้เป็นร้านที่ถูกจริงและอร่อยมากนะคะก็ตามมาเลยค่ะว้ายนี่โอ้โหพิมพ์ริพายก็มาร้านนี้อายตาก็มาร้านนี้กระจังก็มาและนี่คือใครคะก็เอมี่กิตติยาไปเลยสิคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มานั่งกันอยู่ในที่ร้านแล้วนะจะบอกได้เลยนะว่าที่เนี่ยโต๊ะมีหลายโต๊ะมากแล้วก็นั่งชิลได้แบบยาวๆนะคะที่สำคัญคือรสชาติอ่ะจัดจ้านถึงใจนะจ๊ะซึ่งร้านนี้เนี่ยทำไมเขาถึงชื่อว่าตำ20นะต้องเล่าให้ฟังก่อนเขาจะมีนะคะเป็นตำลาวแล้วก็ตำหนมจีนที่แซ่บนัวมากราคาเนี่ยเริ่มต้นนะคะแค่20อยากให้ดูทุกคนตำปลาร้าหนมจีนนัวๆมีใครชอบกินตำหนมจีนบ้างไหมแอมอยากจะให้ดูมากมันแซ่บมากทุกคนแล้วที่สำคัญนะคะก็คือเขามีเมนูอาหารให้เลือกเยอะมากทั้งไทยทั้งเทศเดี๋ยวเรามาลองเมนูแรกกันเลยดีกว่าว่าเขาบอกว่ามาร้านตำ20เนี่ยถ้าไม่ลองตำ20แล้วจะลองอะไรนี่มาทุกคนแซ่บมากแซ่บแบบแซ่บนัวปลาร้านัวๆปลาร้าคักๆนะคะนี่เดี๋ยวดิฉันจะต้องขอแซ่บหน่อยนี่ค่ะปลาร้านัวมากตำอันนี้คือเรียกว่าตำหนมจีนนะคะสุดอร่อยมากเขาตำได้นัวมากมาแล้วห้ามลืมสั่งเด็ดขาดนะเพราะแบบแซ่บจริงเลยจริงอยากจะให้ดูเมนูมากเมนูเนี่ยก็คือเริ่มต้น20บาท40บาท45บาทต่างๆนานาคือเมนูมีให้เลือกหลากหลายมากและอีกเมนูนึงนะคะที่ทางร้านเขาบอกว่ามาแล้วต้องสั่งเนี่ยก็คือนี้ตำยำหมูกรอบนะคะล้อมทะเลนี่ค่ะยำหมูกรอบนะคะล้อมทะเลร้านล้อมยังไงให้ดูหน่อยอันนี้นะคะจะเป็นแซลมอนแล้วก็ล้อมทะเลจากด้านในนะคะจะเป็นกุ้งสดค่ะทุกคนกุ้งสดปลาดูสีแบบคักมากแต่อย่างแรกเลยเนี่ยจะลองกินก่อนนะคะว่าตำหมูกรอบเขาเนี่ยจะกรอบจริงหรือเปล่านะจ๊ะคนดูก็ต้องกลืนน้ำลายตามสิเพราะว่าหิวใช่ไหมโหหมูกรอบร้านนี้กรอบมากเขาแบบคลุกแป้งมาแล้วแป้งกรอบเลยทุกคนนี่ดูขอราดน้ำอร่อยมากคุณนี่น้ำปลาร้าคักๆแล้วก็ท็อปด้วยน้องข้าวโพด นะจ๊ะบอกเลยว่าใครชอบความฟินระดับ10 10 10เมนูนี้ก็คือต้องจัดนี่อร่อยมากใครชอบกินหมูกรอบอ่ะร้านนี้คือแบบ number one I loveปลานัวดีนะคะคือไม่เหม็นไม่อะไรนะต่อมาค่ะเราจะมาลองนะคะเป็นตำถาดมหาสมุทรจ้าเนี่ยซึ่งเขาจะมีนะคะให้เลือกทั้งตำถาดลาวตำถาดไทยแล้วก็คือแบบ
น่ากินมากเครื่องก็คือใส่มาจัดเต็มนะคะเนี่ยจัดซะหน่อยเนี่ยดูดูต้มตำดีเพราะร้านเขาชื่อแหละตำ20ต้มตำเนี่ยคือไม่ต้องห่วงเลยเขาตำอร่อยแน่นอนขอใส่นะคะหมูยอแล้วก็ใส่น้องหอยเข้าไปหน่อยเพื่อความนัวทุกคนสุดโจยน้ำซะหน่อยอร่อยมากร้านนี้อร่อยจริงใครมากินส้มตำตามนะมากินยำตามไม่ผิดหวังเมนูต่อมานะคะที่จะมาลองนะคะก็คือไข่ตุ๋นเป็นไข่ตุ๋นฟูนะคะแล้วก็เป็นเมนูแนะนำนะที่ใครมาแล้วเนี่ยก็คือจะต้องสั่งเพราะว่าขายดีมากเนี่ยไข่ตุ๋นนะจ๊ะฟูๆนี่อืมไข่ตุ๋นดีมากเลยอ่ะไข่ตุ๋นแบบละมุนละมุนแล้วก็เป็นไข่ตุ๋นทะเลนะคือเขาจะใส่ปลาหมึกนะใส่กุ้งใส่อะไรมาด้วยรสชาติเนี่ยคือกำลังดีเลยไม่เค็มเกินนะไม่จืดเกินด้วยก็จัดค่ะวันนี้ที่เรามาเราอะแอบไปเห็นมานะว่าเขาอะมีรีวิวใน TikTok แล้วคนนำมาถ่ายนะคะก็คืออันนี้ทุกคนแจ่วฮ้อนนะคะจานใหญ่เท่าหน้าแล้วก็มีหม้อมาด้วยซึ่งปกติเนี่ยแจ่วฮ้อนนะคะ169 บาทแต่ตอนนี้เขาลดทุกคนเหลือแค่55 บาทจ้าแจ่วฮ้อนอะไร55 บาทคุ้มไหมคนที่ดูนะคะช่วยคอมเมนต์มาหน่อยว่าคิดว่าแจ่วฮ้อนที่แอมถืออยู่เนี่ยคุ้มไหม55 บาทแล้วนี่อันนี้นะคะโอ้โหเป็นน้ำแจ่วฮ้อนนะจ๊ะที่เขาทำใหม่ๆเลยผุดๆแต่ว่าแจ่วฮ้อนเนี่ยเขาจะจัดโปรนะคะเฉพาะกลางวันนะประมาณช่วง10 โมงนะคะถึง5 โมงเย็นนะใครที่จะมาร้านนี้นะคะแล้วอยากมากินแจ่วฮ้อนในราคา55แนะนำว่าให้มาตอนกลางวันนะก็คือแบบไม่ต้องเย็นมากเพราะว่าตอนเย็นคือร้านจะไม่มีโต๊ะนั่งเลยนะร้านเนี่ยจะเต็มไปหมดเลยนะทุกคนเดี๋ยวจะหาว่าที่ฉันไม่กินผักกินซะหน่อยใส่ไปกรุบๆกริบๆนะจ๊ะแต่ว่าเมนูเนี่ยบอกเลยว่าวันนี้เราจัดเต็มมากเราสั่งเป็นอันนี้มาด้วยจ้ะปลากระพงนะคะนึ่งมะนาวเดี๋ยวจะหาว่าแบบเอ๊ะอร่อยหรือเปล่าอ่ะลองหน่อยลองนะคะโอ้โหสีก็คือจัดจ้านมากนะจ๊ะทุกคนปลาพงนึ่งมะนาวคือดุ้งอยู่นะให้ดูโอ้โหนี่ปลาพงนึ่งมะนาวนะคะเนื้อเน้นๆจ้าทุกคนจ๋ามาค่ะปลาพงนึ่งมะนาวก็คือต้องสั่งนะอร่อยมากแซ่บถึงใจมีใครดูคลิปพี่โดแอมอะไม่กินกุ้งสดไม่กินปูดองไม่กินแบบปูม้าไหมจ๊ะมีไหมลองยกมือมาหน่อยบอกเลยนะคะว่าที่ฉันเนี่ยก็คือกินทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกคนซึ่งบอกเลยนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรามากินกันแบบจุกมากแล้วก็วันนี้จะยิงยาวไปกินบุฟเฟ่ไปกินหมึกย่างต่อบอกได้เลยว่าวันนี้เป็นวันกินหนักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เลยแอมนะคะจะกินน้องไฟเบอร์แดงนะคะซึ่งเป็นตัวใหม่ของอมารีนะคะบอกเลยว่าอันนี้ใครที่บ่นมาว่าแบบอยากลองไฟเบอร์พี่แอมมากเลยแต่แบบราคา590แรงไปอันนี้นะคะเราทำเป็นตัว limited edition นะคะมาตอบโจทย์นะคะสำหรับคุณลูกค้าที่แบบงบน้อยราคาน่ารักมากแค่390 บาทนะคะเราจะเปิดตัวนะคะในวันที่2แต่ว่าด้วยความ limited edition นะคะเรามีแค่ 10,000 กล่องเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย3กล่อง999นะคะจะตกกล่องละแค่333บาทเท่านั้นนะคะสามารถกินหลังมื้อหนักได้นะคะและที่สำคัญคือมีทั้งพรีไบโอติกและโปรไบโอติกนะคะที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้นะคะแล้วก็ช่วยถ่ายออกหมดนะคะไม่ปวดบิดนะคะแล้วก็ใครที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักอยู่นะคะน้องคนนี้ดีมากเพราะว่าเรานะคะนำเข้าสารสกัดนะคะจาก9 ประเทศนะคะที่ช่วยทั้งเรื่องลดพุงนะคะดีท็อกปรับสมดุลลำไส้แล้วก็ช่วยเรื่องผิวด้วยนะคะบอกได้เลยว่าจัดเต็มมากใครรู้ว่ากินมื้อหนักแบบนี้กินหลังมื้อหนักได้เลยนะจ๊ะจองกันให้ทันนะคะในวันที่2นะคะอ่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราจะชงด้วยนะจ๊ะนี่ทุกคนบอกได้เลยนะคะไฟเบอร์แดงเนี่ย
อร่อยเป็นรสเบอร์รี่นะกินง่ายนะคะไม่มีน้ำตาลไม่ต้องกลัวอ้วนเลยนะคะนี่แอมก็จะชงนะคะซึ่งกินเนี่ยหลังที่เรากินข้าวเสร็จได้ปกติเลยพักได้ที่เพจอามารีไทยแลนด์ได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะลิมิเต็ดอีดิชั่นนะจ๊ะอ่ะเรามานั่งกินกันต่อดีกว่าทุกคนไก่ย่างเขาสวนกวางเขาบอกว่ามันจะเป็นไก่ย่างที่ไม่ใช่แบบตัวอ้วนๆอวบๆแต่จะเป็นไก่ย่างแบบตัวรีบๆหน่อยแต่ว่าเนื้อมันจะแน่นๆนะคะลองชิมซะหน่อยเนื้อแน่นจริงใครชอบเนื้อแน่นๆก็คือต้องจัดแล้ว1อ่ะทุกคนเดี๋ยวแอมขอตั้งกล้องถ่ายต่อนะจ๊ะว้าวแจ่วฮ้อน55นะจ๊ะก็คือตอนนี้ก็คือเต็มหม้อน่ากินมากต้องสั่งแล้ว1มามุมเสยกันบ้างนะจ๊ะเสยจริงอะไรจริงหน้าอาจจะกลมไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะจ๊ะซึ่งเราตักแจ่วฮ้อนมาแล้วนะทุกคนอยากจะให้ทุกคนแบบเชยชิมแจ่วฮ้อนไปด้วยกันนะคะให้เยอะมากเลยอ่ะ55บาทให้ตายถึงโรบินตอนแรกเขาบอกว่าเขาจะหมดโปรเดือนนี้นะแต่ว่าไปมาเขาบอกว่าอาจจะต่อโปรนะคะจาก169เหลือ55บาทคุ้มมากใครแบบพักกลางวันแล้วแบบอยากกินแจ่วฮ้อนแซ่บๆอย่างเงี้ย55ก็จัดเลยนะคะคือแซ่บแบบที่ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยนะอร่อยเลยน้ำซุปก็คือนัวมากหอมแบบตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยที่นี่นะคะพอตอนเที่ยงปั๊บก็คือคนอะมาเยอะมากขออนุญาตให้ดูนิดนึงแบบโต๊ะก็คือด้านหลังเต็มไปหมดเลยนะคะแต่ตอนแรกๆที่เรามาเนี่ยที่แบบโต๊ะไม่มีคนเลยโต๊ะว่างทั้งร้านเพราะว่าเรามาตั้งแต่ร้านเปิดนะใครที่แบบขี้เกียจมานั่งกินที่ร้านอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถสั่งแก๊ปได้นะร้านเขาก็คือมีบริการส่งเยอะแยะมากมายนะจ๊ะแซ่บแค่ไหนถามใจดูตำขนมจีนเนี่ยอาจจะต้องมีซ้ำนะจ๊ะเพราะว่าแซ่บจริงจากตอนแรกที่มาแบบว่าคุณพูนจานนะคะตอนนี้ก็คือเหลือแค่นี้มันปลามันแซ่บนัวไปถึงเส้นทุกคนน้องที่เป็นตากล้องนะคะก็คือน้องเป็นสาวอีสานน้องบอกพี่เส้นมันนัวมากอร่อยมากตำขนมจีน20คือแบบแจ่มเดี๋ยวขอนั่งกินต่ออีกแบบนึงกำลังแบบแซ่บอยู่เดี๋ยวมาจ้ะโอเคทุกคนวันนี้นะคะเราก็พาทุกคนนะคะมากินตำ20ซึ่งบอกเลยว่ามือนี้เนี่ยก็คือกินจุกกินแตกมากแล้วก็ปลาหนัวใครที่เป็นแบบสายยำสายส้มตำอะไรอย่างเงี้ยแล้วอยากกินอะไรแซ่บๆนะแนะนำเลยแล้วแบบเมนูที่ห้ามพลาดคือตำ20บาททุกคนก็คือตำขนมจีนนะจ๊ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์ด้วยนะจ๊ะส่วนใครที่ดู Facebook นะคะก็ฝากนะคะส่งดาวให้คนละแบบเท่าไหร่ก็แล้วแต่ความพอใจนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากสำหรับไฟเบอร์แดงด้วยนะคะ390ทายออกหมดไส้หมดพุงกินเยอะแค่ไหนก็ไม่กลัวตัวแตกนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย